สวัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนการเดินหน้าโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่เศรษฐกิจดิจิทัลได้ส่งผลดีต่อผู้รับเหมาและผู้ที่ประมูลงานซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ถูกคาดหมายว่าจะได้รับประโยชน์นั่นก็คือมมจ. Loxley จำกัดมหาชนแนะนำนะฮะดูตอนนี้ให้จบจะได้ทราบถึงอนาคตและโอกาสของบริษัทแห่งนี้อย่างชัดเจนกล่าวถึงมมจ. Loxley หลายคนอาจจะนึกไปถึงหวยออนไลน์หรือว่าการค้าขายในประเทศครับแต่ทว่าที่จริงแล้วเนี่ย Loxley มีธุรกิจที่หลากหลายรายได้กว่า 15,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมานั้นหลักๆเขามาจากการรับงานประมูลโครงการถึง 70% ส่วนการดำเนินธุรกิจด้านการค้าอยู่ที่ 27% และงานด้านบริการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ 3% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจร่วมทุนอีกปีละ 500-600 ล้านบาทเรามีธุรกิจค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าผมก็อยากพยายามกรุ๊ปปิ้งให้เห็นภาพที่ชัดเจนเบสบนตัวเลขของรายได้ปีที่แล้วละกันนะครับว่ารายได้เราอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้าน 15,000 ล้านในเชิงรายได้เราก็จะมี3กลุ่มธุรกิจมาจากธุรกิจที่เป็นโปรเจกต์เบสโปรเจกต์เบสธุรกิจอันที่1นะครับก็คือหมายความว่าเป็นงานบิดดิ้งเป็นงานโครงการได้โครงการมาแล้วก็ทำให้แล้วเสร็จได้เงินเหมือนนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 70% ของรายได้ที่ 15,000 ล้านนะครับตัวที่2นะครับก็คือธุรกิจการค้าตัวนี้เราก็ซื้อมาขายไปนะครับก็ปีนึงก็อยู่ประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ 27% อีกธุรกิจนึงก็คือเป็นธุรกิจบริการเราก็เป็นลักษณะของธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่เป็น Total Solution Service อย่างที่สุวรรณภูมิครับก็ปีนึงก็คือประมาณ 1,000 ล้านหรืออยู่ประมาณ 3%Loxley จะต่างจากที่อื่นที่เราจะมีธุรกิจลงทุนแต่ตัวนี้เป็นลักษณะของการลงทุนในบริษัทร่วมนะครับก็จะเป็นได้รับเป็นส่วนแบ่งกำไรจะไม่ใช่รายได้ส่วนแบ่งกำไรที่เราได้เฉลี่ยปีนึงก็อยู่ประมาณ 550-600 ล้านบาทถ้าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังอันนั้นคือเป็นภาพ Big Picture ของทาง Loxley ครับoverage ของตัว GP ตัว Gross Margin ของเราอยู่ที่ประมาณ 14-15%จริงๆถ้าเบรกดาวน์ตามบายบิสเนสนะครับก็เอา2ตัวหลักที่เป็นธุรกิจที่เป็นโปรเจกต์เบสก็ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆจริงๆเราก็จะมาร์จิ้นเราอยู่ประมาณ 12-15 แต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เล็กๆประมาณ 15-20 average ออกมาตรงนั้นก็อยู่ประมาณ 14-15 ธุรกิจการค้า GP ก็อยู่แถวๆ 14-15 เป็นที่มาว่าในภาพรวมของงบรวมนะครับก็ GP ก็อยู่แถวๆ 14-15%โดยในส่วนงานโครงการนั้น Loxley ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญงานด้านเทคโนโลยีทั้งสารสนเทศโทรคมนาคมสายส่งไฟฟ้าปีหนึ่งเนี่ยจะได้รับงานโครงการราว 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นโครงการซ่อมบำรุงดูแลอย่างต่อเนื่องอีกประมาณสัก 5,000 ล้านบาทถ้ามองไส้ข้างในจริงๆเราเอาเรทของรายได้ในกลุ่มธุรกิจงานโครงการตรงนี้ก็เฉลี่ยที่ผ่านมาเราได้ปีประมาณ 9,500 ล้านบาทครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับกลุ่มนี้ก็เราทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,100 ล้านบาทถามว่าเป้าที่ 11,000 หรือว่า 12,000 ก็คือต้องทำประมาณครึ่งปีหลังประมาณ 6-7,000 ล้านบาทนะครับจะมาจากไหนนะครับตัวแรกนะครับคือเรามีงานในมือที่เรียกว่าแบ็คล็อกนะครับงานที่เราได้มาแล้วตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 9,400 ล้านบาทตามแผนตามสัญญาของแต่ละโครงการก็ประมาณ 63% ก็จะเป็นรายได้ของครึ่งปีหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรามีงานโครงการที่เป็นลักษณะที่เป็น recurring project คือเป็นโปรเจกต์ที่มันจะเกิดขึ้นทุกปีนะครับตรงนี้เรามีฐานรายได้ตรงนี้ประมาณปีหนึ่งประมาณ 5,500 ล้านนะครับตัวนี้อย่างหลักๆก็อย่างกลุ่มสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับที่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ประมาณ 1,200-1,500 นะครับอีกส่วนหนึ่งในกลุ่มของพวกกลุ่มงานวางโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมนะครับในกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะครับก็ปีหนึ่งที่เขามีทั้งในส่วนของการเพิ่มตัวสายสัญญาณขยายช่องสัญญาณหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมส่วนเดิมอันนี้ปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม ICT กลุ่มธนาคารกลุ่มนี้นะครับก็เป็นในกลุ่มของตัวงานซิสเต็มงานระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ก็ปีหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ล้านเหมือนกันอันนี้ก็คือจากแบ็กหลอก 9,400 ล้าน 63% ก็จะเป็นรายได้ของกลุ่มงานโครงการครึ่งปีหลัง
นะครับแล้วก็มีกลุ่มงานที่เป็น recurring ที่ก็เกิดขึ้นทุกปีคือเป็นงานตามแผนที่ตามงบประมาณที่เขามีอยู่แล้วนะครับครับในภาพของกลุ่มงานโครงการนะครับก็ถ้าภาพใหญ่แล้วครึ่งไตรมาส4จะสูงกว่าไตรมาส3ในแง่ของตัวเลขนะครับงานหลักๆมีเรื่องงานในส่วนของตัวที่เราเพิ่งได้มานะครับก็คือของกลุ่มดิจิตอลทีวีเราได้มาพันล้านก็เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส3นะครับงานของตัวสถานีไฟฟ้าย่อยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านก็ทั้งไตรมาส3ไตรมาส4ก็น่าจะเกินครึ่งนะครับผมทัวร์เฉลี่ยก็คือแบ็คที่ผมพูดถึงแบ็คหลอก 9,400 ล้านนะครับว่าประมาณ 60% ก็คือจะเป็นรายได้ของครึ่งปีหลังส่วนที่เหลือก็คือยกไปปีหน้าปี2015สำหรับงานโครงการของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในช่วง3ปีข้างหน้าครับจาก 9,000 ล้านบาทเป็นปีละ 12,000 ล้านบาทจากนโยบายของภาครัฐซึ่งบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานค่อนข้างมากโดยปีหน้าบริษัทจะเข้าประมูลงานใหม่ถึง 20,000 ล้านบาทอัตราการได้งานของเขาที่ผ่านมาอยู่ที่ 60% ภาพรวมของ Rockley เองแล้วงานที่เป็นลักษณะงานโครงการก็ยังคงเป็นฐานรายได้หลักนะครับแล้วก็ตัว strength ที่เรามีนะครับก็คือในแต่ละเซกเตอร์เราเป็นผู้นำตลาดนะครับเพราะว่าในแง่ของงานโครงการงาน bidding ตัวที่สำคัญที่ต้องใช้ก็คือในแง่ของตัว reference งานเก่าๆในแง่ของ TOR ว่าทำให้คู่แข่งก็ไม่ได้เยอะมากโดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็ผู้เล่นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับในกลุ่มงานตรงนี้นะครับจาก 9,400 ล้านเราจะมี backlog ที่เหลือ 40% ยกไปปีหน้านะครับแล้วเราก็มีงานอีก2กลุ่มที่จะเป็นตัวคีย์ไดรเวอร์ที่จะผลักดันงานตรงนี้ให้โตขึ้นในอนาคตนะครับตัวแรกเราเรียกว่างานที่เป็นกลุ่มไฮโพเทนเชียลก็คืองานที่เราจะบิดภายในปีนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่จะบิดในตั้งแต่ปี2015ต่อไปเรามีอีกประมาณ 25,000 ล้านนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่จะมาทำให้ยอดแบ็กหลอกของเราโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มที่เราคัดเลือกเป็นไฮโพเทนเชียลก็คือที่ผ่านมาเราก็ถือว่าซักเซสเรทเราเกิน 60% เราถึงจะจัดอยู่ในกลุ่มไฮโพเทนเชียลนะครับผมโดยเรฟเฟอเรนซ์โดยประสบการณ์ของเรานะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นงานที่เราน่าจะได้ในกลุ่มงานโครงการเองที่เรามีรายได้ก็อยู่แถวๆปีละหมื่นล้านเราจะวิ่งจากหมื่นล้านขึ้นไป 11,000 ล้าน 1,200 ล้านนะครับก็เรามีแบ็กหลอก 9,400 ล้านเรามีงานในกลุ่มไฮโพเทนเชียลประมาณ 20,000 ล้านถามว่าถ้าเราจะได้งานเท่าไหร่ก็ประมาณ 60% นะครับเรายังมีงานไฮโพเทนเชียลก็คือที่มีการบิดภายในปีนี้แต่ถ้าแผนยาวๆไปข้างหน้านะครับตัวที่จะมาเพิ่มยอดแบ็คล็อกของเรานะครับก็งานที่เป็นกลุ่มโพเทนเชียลก็คืองานที่จะเริ่มบิดในปี2015ปีหน้านะครับตอนนี้เราก็มีประมาณปีหน้าปี16 17แล้วก็มีประมาณ 25,000 ล้านนะครับหลักๆนะครับก็คืองานในกลุ่มที่เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับตัวนี้เรามองในส่วนของตัวพาร์ทที่เราได้เป็นส่วนของงานหลังคานะครับตรงนี้มีอยู่ประมาณ 8,000 ล้านเป็นงานตัวในกลุ่มขนส่งนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็น่าจะล้อกับแผน 2.4 ล้านล้านนะครับเราจะมีในส่วนที่ของตัวระบบรางประมาณ 670,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ส่วนที่ล็อกเล่มั่นใจว่าเราน่าจะเป็นคีย์เพลเยอร์หลักนะครับก็ในระบบ signaling ซึ่งบนระบบบนงบประมาณ 6-7 แสนล้านตรงนี้ครับในภาพของอินดัสทรีครับก็คือประมาณ 3-5% จะเป็นงานในส่วนของระบบ signaling ระบบ signaling นะครับก็คือเหมือนกับเป็นระบบรางนะครับพอมีระบบรางก็คือเหมือนกับว่าการเชื่อมต่อคือเหมือนกับว่าพอเราตัดรางเพิ่มรางการที่มันไปเชื่อมต่อกับระบบถนนเดิมครับมันจะเป็นระบบถนนเดิมมันก็ต้องจะมีจุดที่เชื่อมต้องไปติดต่อตัดกับถนนเดิมเนี่ยประมาณ 2,000 ถึงผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มัน 2,000 ถึง 5,000 จุดอย่างเงี้ยครับในทุกจุดเนี่ยต้องมีระบบ signaling ให้สัญญาณเหมือนที่ว่าเราวิ่งมาเจอทางรถไฟก็จะมีระบบ signaling ให้สัญญาณ
โดยทั่วไปจากระบบรางงบประมาณทั้งหมดนะครับก็ 3-5% ก็จะเป็นระบบซิกนอลลิงตัวนี้คู่แข่งเราก็มีทั้งในและต่างประเทศบางทีในแง่ของหลายๆโครงการนะครับก็มีการบิดดิ้งในนามของคอนโซเทียมจากต่างชาตินะครับแต่ว่าเรายังมั่นใจในแง่ของตัว reference งานนะครับว่าที่ผ่านมาเรามี reference งานที่เป็นงานขนาดใหญ่ตรงตาม TOR นะครับแล้วก็มีงานที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับเราก็ถือว่าเรายังได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่ 25,000 ล้านที่ว่าจะมาต่อยอดในอนาคตใช่ไหมครับก็ 8,000 ก็คือมาจากงานหลังคารถไฟฟ้า 12,000 นะครับก็คือมาจากงานที่เป็นระบบ signaling นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของสถานีไฟฟ้าย่อยตามแผนการขยายการส่งกำลังไฟนะครับที่ให้ครอบคลุมตามความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าก็คือมี3รายก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ปีนึงตอนนี้คือเราเบสบนแผนงบประมาณ5ปี7ปีของทั้ง3ลูกค้านี้นะครับปีนึงเนี่ยก็คือเขาจะมีบัดเจ็ตก็รวมกันแล้วก็ประมาณ6ถึงประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อปีตัวเนี้ยเรามี market share อยู่ประมาณ 12-15% ถ้าเป็นตามแผนของทางทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเองนะครับเขาจะมีแผน5ปี7ปีเขาจะมีจำนวนสถานีไฟฟ้าย่อยที่อยู่ในแผนที่ต้องสร้างในแต่ละปีที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีงบประมาณในที่ชัดเจนว่าจะสร้างตรงไหนยังไงนะครับอันนี้คือเป็นตัวงานที่เรามองว่ายังเป็น recurring project ของทางเราถ้ามองในภาพที่มี backlog 9ประมาณ10,000ล้านหรือว่ารายได้ประมาณ10,000ล้านต่อปีที่ผ่านมาเราไม่มีได้ไม่พึ่งพิงลูกค้าอะไรลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นหลักโปรเจกต์ของเราค่อนข้างกระจายเพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงก็ถือว่าเราไปกระจายความเสี่ยงได้เหมาะสมในเซกเตอร์ที่เราเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นหลายเซกเตอร์ก็มีแผนงบประมาณที่ชัดเจนนะครับลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เหมือนกันมี2ตัวที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นคีย์เพลเยอร์ได้นะครับอันที่1 นะครับในแง่ของตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกตำบล นะครับก็อันนี้มูลค่าโครงการประมาณ 80,000 ล้านบาทถ้าตามข่าวนะครับ